ู้มาใช้สิทธิ์มากมายเหลือเกินนะครับประชาธิปไตยจะเบ่งบานแน่นอนครับรายงานจากสำนักข่าวประชาชนคนพัทยาดอทคอมรายงานจากโรงเรียนบ้านเนินพับหวานนะครับนี่ผู้มาใช้สิทธิ์หนึ่งหน่วยเท่านั้นนะครับยังเข้ามาอีกเยอะนะครับการเมืองตื่นตัวกันมาก